สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็กลับมากับอยู่กับผมอีกแล้วเนี่ยจะเป็นอีกคลิปนึงที่เพื่อนๆขอเข้ามาว่าให้ผมเรียกกันเยอะมากที่สุดเลยนั่นก็คือขับไฟเดย์ตอนที่4ได้มาออกนะครับก็เห็นเพื่อนๆรีเควสกันเข้ามาเยอะมากแล้วผมก็เพิ่งได้มีเวลาทํานะครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะต้องขอโทษด้วยนะที่ลงช้าจริงๆผมก็จะทําอยู่แล้วแหละแต่แค่ไม่ค่อยมีได้มีเวลามาอัดนักเลยโอเควันนี้ถืออัดกันเลยดีกว่าต้อนรับเข้าสู่คลับ Friday Showเปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังพร้อมกับพี่อ้อพี่ชอดด้วยนะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญของเราเป็นพระเอกซีรีส์วายสุดฮอตเบอร์ต้นของประเทศฮอตจริงงานรุมแน่นเอียดตั้งแต่ต้นปียันท้ายปีแน่นทุกวันกว่าจะขอคิวได้นึกว่ายิงวันนี้นะครับมาเฮียบอกไม่ได้ยิงครับไม่ได้ยิงจริงไม่ได้ยิงเลยสารพัดเรื่องของเขานะครับที่อ่ะแน่นอนมีทั้งสมหวังมีทั้งผิดหวังมากมายเฮียเริ่มเจออะไรมาเยอะในชีวิตอ่ะคือผมอาจจะไม่ได้รู้แบบเบื้องลึกมาก่อนหน้านี้นะแต่เดาได้ขั้นสุดเพราะซีรีส์วายแล้วนะวันนี้ดังไกลไม่ใช่แค่ประเทศไทยแต่ว่าดังไปทั่วโลกแล้ววันนี้เราอาจจะมีแฮชแท็กที่เป็นเทรนดิ้งอันดับหนึ่งของโลกก็ได้เพราะฉะนั้นฝากแฮชแท็กกันหน่อยนะครับแฮชแท็กอะไรอ่ะขับไฟเดย์โชว์ซีพลิโกขับไฟเดย์โชว์ X แขกรับเชิญของเราเนี่ยแหละครับXC Plus ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดตัวอลังการใช่ใช่ใช่แต่ก่อนอื่นเลยต้องขอเคลียร์ประเด็นนี้ก่อนเขาบอกว่าเนี่ยเป็นลูกรักพี่ชอดมากพี่ชอดลำเอียงเนี่ยเป็นลูกรักพี่ชอดหรอพี่ชอดก็มีหลายคนทำไมอ่ะอยากเป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นพี่ชอดจะคิ้วพี่ชอดจะคิ้วแบบแนบใส่ยังไงคือถ้าพูดถึงคำว่าแบบลูกรักอะไรอย่างเงี้ยเวลาถามว่าจริงไหมก็มีส่วนจริงแหละก็กล้าพูดค่ะว่าก็ชอบทำงานกับเขาเพราะอย่างแรกคือเขาเป็นคนมีทัศนคติที่ดีมากฉันและปักเคยคุยกันตอนที่ไปถ่ายที่หัวหินแล้วก็นั่งคุยกันก็คือปัญหาคืออย่างนี้ค่ะคือซีเป็นคนที่มีแบบแฟนคลับแบบเยอะมากเนอะทุกคนก็รู้กันอยู่แต่เวลาพี่ชอดเอาเขามาเล่นละครเนี่ยพี่ไม่เคยให้เขาเล่นเป็นคนดีเลยทำไมพี่มองเห็นมุมอะไรอยู่ในนั้นล่ะคะเล่นเลยดิแล้วพี่ก็ต้องพูดกับเขาทุกครั้งว่าซีแฟนคลับสีต้องเกลียดพี่แน่เลยเพราะว่าเดี๋ยวผมชอบตอนเฮียเล่นแบบเป็นบทร้ายนะต้นเรื่องเนาะก็จะประมาณนึงแต่ว่าพอดูไปเรื่อยๆอ่ะสีก็จะเร็วไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับพี่ไม่รู้พี่ไปทำลายหัวใจแฟนคลับหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะแต่ว่าอันนึงค่ะมันเกิดจากทัศนคติของเขาเองด้วยคือคุยกันแล้วเคยถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับการที่เขามารับบทแบบนี้แล้วสีตอบพี่ว่าประโยคที่สีตอบพี่คือเขารู้สึกว่าเขามีโอกาสในการที่จะทำอะไรที่มันหลากหลายแตกต่างแล้วเขาแฮปปี้กับการที่เขาจะได้เหมือนได้แสดงความสามารถในหลายๆอันคือพี่รู้สึกว่าพระเอกมันเป็นง่ายอะพี่อันนี่หรอปะจริงพระเอกก็คือเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างเงี้ยเป็นพระเอกได้แล้วเป็นตัวร้ายแต่พอเป็นตัวร้ายปุ๊บมันต้องแบบกระทำการแสดงอะไรหลายอย่างผมว่าการบทตัวร้ายยากกว่าบทพระเอกเลยได้รับบทเป็นตัวร้ายเรื่องร้ายขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวคราวหน้าให้เป็นพระเอกบ้างเนาะคุณสัญญากันไว้ว่าครั้งหน้าจะให้เป็นคนดีบ้างนะตั้งแต่เด็กอะค่ะเรามีความใฝ่ฝันอยากเป็นคนที่อยู่ในวงการบันเทิงหรือเป็นนักแสดงไหมไม่เคยคิดว่าอยากอยู่ในวงการบันเทิงแค่เราชอบดูละครอยากเป็นตัวเราเองอยู่ในหน้าจอทีวีใหญ่ๆเงี้ยตอนนั้นยังคิดยังไม่เป็นว่าเอามันคือวงการบันเทิงนะแค่อยากลองแสดงหน้าจอบนทีวีแล้วจริงๆแล้วเคยมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรช่วงตอนเรียนมัธยมอยากเป็นเป็นสจวตตอนปีหนึ่งเราจริงๆอะผมอยากเข้าเกี่ยวกับการแสดงแม่บอกว่าการแสดงอ่ะไปเรียนข้างนอกเอาวิชาการก่อนหลังจากนั้นเอาadvertisingครับอันนี้ก็จริงนะเติบโตขึ้นมาตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กแนวไหนคะรู้สึกว่าเราเป็นคนเรียบร้อยระดับหนึ่งเฮียเรียบร้อยเหรอพี่ชอดหุ่นล้อเหมือนไม่เชื่อพี่ชอดไม่เชื่อจำคำพูดหนึ่งได้ตอนช่วงมหาลัยเพื่อนบอกว่าชีวิตแบบขาดสีสันซึ่งผมเป็นคนที่ติดห้องเป็นคนเรียบร้อยเกมไม่ได้แบบพบปะเออสไตล์เดียวกันเลยปะก็ช่วงกิจกรรมเพราะว่าเป็นลีดนิเทศเราเป็นเด็กป๊อปปูล่าไหมตั้งแต่เด็กเลยไหมแบบเดินไปแล้วมีคนแบบวันวาเลนไทน์เปิดมาของเต็มโต๊ะเต็มเก๊เต็มกุหลาบช็อกโกแลตอะไรเงี้ยสำหรับผมในความคิดตัวเองกลางครับผมกลางๆในช่วงม.ปลายหรือว่ามัธยมหรือว่ามหาลัยเรียกว่าก็พอมีมหาลัยจะเยอะที่สุดครับผมแล้วตอนไหนคะที่เราเริ่มรู้สึกว่าวงการบันเทิงเริ่มเปิดรับเราในช่วงจบปี4ตอนนั้นก็มีโมเดลลิ่งหนึ่งไปแคสต์นู่นตอนนั้นผมชอบถ่ายแบบกับประกวดเดินแบบเน้นเฮลประกวดถ่ายแบบมาก่อนนี่อะไรต่างๆมีแคสต์โฆษณาต่างๆแต่ไม่เคยได้ฮะเข้ามาสุดก็1ถึง3มีบางครั้งที่เราปฏิเสธไม่ไปแคสต์งานไม่ได้แปลว่าเลือกนะคะแต่เหมือนกับไม่มีตังค์อะครับพี่ถ้างั้นผมเก็บไปกินข้าวดีกว่าเฮ้ยพอพี่เห็นแบบมันเรื่องจริงฮะค่ากินผมไม่ได้ใช้เยอะ
ช่แต่มันใช้การเดินทางแล้วมันไกลเราก็ต้องคำนวณว่าคือถ้าไปแล้วแล้วไม่ได้อะไรกลับมาก็ถือว่าเสียตังค์ค่าเดินทางเสียค่าอะไรเป็นปลาเสี่ยงในตอนนั้นว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรถ้าเราไปตรงนี้เราต้องแบบไม่มีค่าทำนู่นทำนี่เราอาจจะเล่นเกมหรือว่าต้องกินข้าวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องซีเองเป็นหนุ่มเหนือหนุ่มเหนือเจ้าหนุ่มเหนือเจ้าหนุ่มเหนือเจ้าฟังออกครับผมค่ะค่ะเราเริ่มมามีชื่อเสียงตอนไหนคะหลังจากที่แคสก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ชื่อเสียงเรานับตอนเข้าดูมันดีเพราะว่าตอนนั้นนะมีแม็กที่อยู่โมเดิมมาครับแล้วก็แม็กอะได้เข้าในดูมันดีก่อนก็เป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ครับผมมี4คนเหมือนฝากแม็กไปหลายรอบฮะเฮ้ยเพื่อนถ้าเขาอะต้องการคนเพิ่มนะเรียกก่อนคนแรกนะขอร้องอะไรเงี้ยเพราะว่าผมดูเทปของเขาไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับเที่ยวฟรีกินฟรีทำอะไรที่ไม่ต้องเสียตังค์นี่ยังไม่ได้คิดเรื่องหาเงินเลยใช่ไหมคิดแค่ว่าได้ฟรีแค่นั้นยังไม่ได้คิดอะไรหาเงินเลยครับผมรู้สึกว่าแค่ได้เที่ยวฟรีมันก็แฮปปี้อยู่สถานที่ดีๆกินดีๆไปอยู่กับเพื่อนด้วยไม่ได้นึกถึงในการทำงานเลยผมฝากแล้วแม็กแบบติดต่อมาแล้วก็มีพี่ออฟที่เป็นเจ้าของบอกว่าให้ลองส่งคลิปตลกๆอะไรไปสักอย่างคลิปตลกๆเชียงรายค่ะยังส่งคลิปอะไรไปอ่ะอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แต่อัดเซลฟี่แล้วก็เล่นกับหมาหรือพูดอะไรที่มันดูแบบฝืดๆอ่ะแล้วเหมือนเขาก็สนใจด้วยรู้สึกดีใจพี่ยอมสนใจด้วยมากรุงเทพครับผมก็เริ่มทำงานค่ะฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราจะเป็นยูทูบเบอร์แล้วนะฟีดแบ็กกับแกงเพื่อนมารู้ตอนหลังครับผมว่ามาทำไมอะไรเงี้ยเพราะเราไม่ค่อยพูดมาทำไมช่วยอะไรได้อ๋อนี่ช่วงยุคแรกๆเลยนี่เพื่อนไม่ได้กล้าพูดตรงๆหรอกผ่านมาปีนึงละเหมือนพี่ออฟเราแล้วเพื่อนเพิ่งมาบอกแบบจริงจังจังหวะคายจังหวะเขาพูดไม่ทันใช่แล้วเราไม่เข้าใจว่าการอัด YouTube หรือว่าจังหวะไหนที่แบบว่าต้องพูดหรืออะไรเพราะว่าแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์พูดเก่งเพราะว่าการทำ YouTube จะทำให้คนแบบสนใจในตัวตนของเราก็คือต้องมีใช่ต้องมีคาแรคเตอร์เราต้องมีคาแรคเตอร์ยืนนิ่งๆใช่ยืนนิ่งจนเกินไปจากนั้นเพื่อนๆก็ช่วยครับผมก็ถ้าเลือกที่จะไปพูดละส่งให้พูดแล้วกันอย่างน้อยถ้าเรามีคนแบบว่าถามเราก็ตอบซึ่งตอนนั้นทำอยู่นานไหมคะกว่าจะเข้าสู่แบบวงการแสดงอย่างเป็นทางการก็3ปีครับโอ้ก็ถือว่า3ปีนี่นะจริงๆตอนนั้นเราก็ถือว่าโดดเด่นด้วยไม่ใช่แค่หล่อดีอย่างเดียวนะฮะก็เขาก็บอกว่าหุ่นก็แซ่บก็ไม่ได้หล่อไม่ได้แซ่บขนาดนั้นคนอื่นก็มีหล่อมีแซ่บกว่าผมเยอะแหมแต่เขาบอกว่าก็หุ่นแซ่บขนาดที่เจ้าตัวบอกว่าปกติแล้วรู้สึกว่าเวลาถอดเสื้อมั่นใจกว่าเวลาใส่เสื้อผ้านะช่วงก่อนถอดนี่เกรงเลยฮะแล้วก็ถ้าทำงานก็ได้ครับคุณซึ่งก็แซมไปแซมไม่รู้แต่ก็มีคน DM มาขอแบบกินข้าวกินเคิลด้วยจริงๆมีเยอะครับผมแบบว่าให้เลทเท่านี้นะรับงานกินข้าวไหมมาเจออย่างนี้ไหมอะไรแล้วไปไหมอ่ะไม่ไปคือการที่อยากได้กินฟรีแล้วก็ได้เที่ยวฟรีไม่ได้แปลว่าใช่อะไรกับใครยังไงก็ได้เนาะใช่จริงหัวเราะเลยถ้าให้เยอะก็น่าสนใจครับผมจนชีวิตเปลี่ยนมากๆตอนเล่นซีรีส์เปลี่ยนเลยครับพูดถึงแบบเป็นหน้ามือหลังมือได้เลยซึ่งเป็นซีรีส์วายใช่เป็นซีรีส์วายก็คือจากที่พี่ออฟทำนี่แหละใช่ไหมใช่พี่ออฟทำตอนที่จะเล่นซีรีส์วายแบบมีห่วงมีกังวลอะไรไหมคะจริงอยากรู้มากเลยรู้สึกไงบ้างคะตอนที่ไปเล่นซีรีส์วายมันก็คือซีรีส์เรื่องนึงครับมันก็คือความรักระหว่างชายชายเพราะว่าซีรีส์วายมันก็เป็นการถ่ายทอดความรักอีกรูปแบบนึงครับแต่เรื่องนี้เราแบบว่าไม่ได้ใหม่แล้วเราโอเพนอยู่แล้วครับแล้วมีมุมมองยังไงกับ LGBTQ+ เอออยากรู้มากเลยสิ่งนี้มากแล้วมันเป็นพื้นฐานของสังคมที่ทุกคนควรจะรู้และเข้าใจแล้วอยากให้มันโอเพนในเอออยากให้มันเปิดกว้างมากเพราะว่าไม่ว่าชายหญิงทุกเพศทุกวัยมันหัวใจอ่ะใช่รู้สึกว่ามันต้องอยากให้มันถูกกฎหมายสักทีเรียนรู้เข้าใจและต้องเคารพด้วยในความเป็นตัวตนของตอนเริ่มต้นที่แคสติ้งก็คือเรารู้อยู่แล้วมันจะซีรีส์วายถูกไหมใช่ครับเริ่มต้นอย่างเงี้ยเราต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่หรืออะไรยังไงก่อนไม่ได้คุยเลยครับผมเราคิดว่าเขาจะตกใจไหมถ้าเราไม่บอกเขาก่อนเอ้ยตอนนั้นผมไม่ได้คิดเลยนะตอนที่ติดก็ค่อยบอกเราก็บอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ชายรักชายอะไรเงี้ยมันเป็นความรักความรักผมว่าสมัยนั้นแบบนี่อะโลกยังไม่เปิดท่อตอนเนี้ยสนับสนุนแบบลับๆเขาเป็นไม่ค่อยเราแบบคุยกันทุกเรื่องก็จริงครับทั้งพ่อทั้งแม่คุยแบบว่าโอ้โหตั้งแต่เดี๋ยวผมขอย้อนไปนิดนึงเพื่อนเพราะตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากคือถ้าเราลองมองดีๆอ่ะในยุคตอนนี้ที่เราอยู่อ่ะคือซีรีส์ Y ซีรีส์ Y อ่ะมันมีเยอะมากเรารู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ธรรมดาใช่ป่ะแต่ถ้าเราลองกลับไปตอนที่ซีรีส์นิ่งเฮียเพิ่งออกอ่ะผมรู้สึกว่าซีรีส์นิ่งเฮียเป็นแบบซีรีส์ Y Y ยุคแบบซีรีส์ Y ในยุคแรกๆเลยที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าการที่ซีรีส์ Y ออกมาตอนนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันแบบว้าวมากๆอ่ะแล้วการที่เราจะให้
คนเปิดรับในเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะสว่างด้านมืดคุยหมดเลยครับผมแต่เขาไม่ได้แบบว่ามาเอ่ยแบบว่าให้กำลังใจแบบสม่ำเสมอหรือว่ามาพูดว่าสนับสนุนแต่เขาแบบสนับสนุนแบบลับๆในแบบที่ว่าแอบภูมิใจดีกว่าใช่บางครั้งบางข่าวพ่อแบบว่าเราทำเพลงหรือว่ามีซีรีส์อะไรเงี้ยแชร์ในกลุ่มเขากลุ่มคนเฒ่ากลุ่มคนเฒ่ากลุ่มพ่อเขาอะไรแชร์ในกลุ่มสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันจันทร์ก็มีมุมน่ารักนี้เหมือนกันนะอะไรได้ความเป็นซีรีส์วายค่ะแน่นอนเนอะคำว่าเคมีเข้ากันแบบเป็นเรื่องสำคัญมากตอนที่เราแบบเขาแคสติ้งกันนะคะเราพอดูออกไหมว่าเฮ้ยกับคนนี้เข้ากันมากเขาบอกว่าน่าจะเป็นแบบพึกลิขิตเห็นเขาบอกว่าเฮียเรื่องนิวนี่พี่ออฟเอาเด็กเจนใหม่เข้ามาแล้วตอนเดินขึ้นมาผมเจอน้องมองน้องก็คือหนูนิวแล้วมองว่าบอกพี่ออฟเด็กคนนี้มีแววดังเฮียเป็นคนเลือกนิวนิวจำได้จากตอนที่นิวมาสัมภาษณ์ตอนนั้นยังไม่รู้ความสามารถหรือว่านิสัยเขาเลยครับพูดเหมือนหมอดูเลยนะอ๋อลิปิดหูไงลิปิดหูมาเล่นว้าวครูเป็นพาร์ทเนอร์อันนี้ก็คือมาเล่นนิ่งเฮียด้วยกันนิ่งเฮียครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ตั้งใจมากตรงนั้นน่าจะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่เปลี่ยนชีวิตเลยเปลี่ยนมากครับผมจริงๆตอนแรกคิดในใจว่าเราผ่านมาเรื่องนึงแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่คนสนใจในตัวเราแต่เราก็ต้องแสดงศักยภาพในตัวเองแบบว่าให้มันมากที่สุดที่จังหวะก่อนนั้นนั่นไหมที่รู้สึกว่าแบบหรือเราจะไม่ใช่เลิกเหอะผมว่าต้องมีนะก็มีเจอปัญหาบ้างเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็คิดว่าคงจะไม่เล่นแล้วครับคุยกับพี่ว่าจะไม่เล่นซีรีส์วายแล้วเรารู้สึกว่ามันมีหลายอย่างแล้วก็เหนื่อยอะไรเงี้ยผมว่าตอนนั้นเฮียน่าจะเหนื่อยมากๆอ่ะมาฮึดสู้กันอีกครั้งตอนนั้นน่าจะเหนื่อยจริงจริงโชคดีคิดว่าตัวเองโชคดีมากกว่าที่เจอคู่ที่ดีพาร์ทเนอร์ที่ดีเจอหนูแล้วก็ใจเย็นทั้งคู่มันเลยผ่านอะไรด้วยกันมาได้จริงๆก็ไม่ได้มองออกหรอกหนูก็กังวลว่าอายุห่างกันขนาดนี้จะคุยกันแก๊ตตรงกันไหมอะไรเงี้ยแต่ซึ่งห่างกันกี่ปีครับ90ปีได้90ปีเลยเหรอคนละเจนอันนี้ผมเพิ่งรู้เนี่ยด้วยความพลึกลิขิตตอนแรกนึกว่าแบบ3-4ปีถ้าเราวิเคราะห์เข้าไปอะไรคือความสำเร็จของซีรีส์วายในเรื่องนั้นผมมองว่าเป็นตัวบทและตัวภาพโปรดักชันครับผมแต่ผมว่ามันนักแสดงด้วยนะซีรีส์วายอย่างที่ทุกคนรู้ก็น่าจะเป็นคิมยองมันไม่ใช่แค่บทกับภาพแล้วก็เป็นอยู่ที่นักแสดงสองคนด้วยว่ามันคือโอเวอร์ออลดีกว่ามันคือทุกอย่างรวมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเบื้องหลังจริงฝ่ายตัดต่อสกอร์เพลงซาวโปรดักชันตัวนักแสดงเองทุกอย่างมันทำให้เรื่องนี้กลมกล่อมใช้เวลานานไหมครับกว่าที่เราสองคนเพิ่งเดินสวนกันตรงหัวมุมที่หักมุมกันมาจนถึงวันที่เล่นแล้วมันจะสนิทกันแบบสนิทกันจนผมว่าสนิทกันเร็วพอสมควรฮะเร็วพอสมควรสำหรับผมเร็วนะตอนนี้ก็วิ่งเนี่ยเหมือนวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีที่รู้จักกันอ๋อวันนี้วันครบรอบตอนที่อ่านอยู่คือวันครบรอบเร็วมากก็คิดในใจว่าเหมือนแฟนคลับจะแท็กมาวันนี้วันครบรอบนะเร็วมากวันนี้เป็นแฟนคลับของสี่เขาจะเรียกสี่ว่าอ๋อชื่อดอมใช่ไหมค่ะชื่อดอมครับสันชายชื่อดอมสันชายและถ้าเป็นแบบว่าเป็นสี่กับนุนิวสน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 ของหนูก็จะนานานุคือเขาต้องแยกใช่ไหมแต่ละคนก็จะมีบ้างอู้ใช่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดแต่ก็มีก็น่ารักดีทำไมถึงสันชายอ่ะสันชายคือผมเล่นคำครับสันชายมันเป็นตัว S เป็นตัว C ก็เป็น C U N S H I N E สัญชัยที่นี่ก็หมายถึงว่าแสงอาทิตย์ค่ะใช่ผมชื่อ C เป็นทะเลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะสัญชัยก็จะเป็นแสงอาทิตย์อารมณ์แสงอาทิตย์ก็ส่องให้ทะเลมีประกายโอ้ความหมายดีอ่ะเป็นสีนู้นอันนี้ความหมายดีเป็นสนสนสนแล้วสนสนมาจากอะไรอ่ะเราแทนว่าซอโซคือซีนโซคือนูนิวก็เป็นซนแล้วก็ซนขลังก็คือแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยคนอื่นเรียกนูนิวแต่ว่าที่มาที่ไปชื่อผม108มากคิดอะไรออกพูดออกไปแล้วเขาก็หันนะคะเรียกอะไรอย่างเรียกหนูอยู่แล้วครับผมแล้วก็มีจิ๋วมีเยลลี่มีเรียกอ้วนไม่รู้จะโกรธไหมเนี่ยแล้วเขาก็หันทุกครั้งที่เรียกก็บางทีถ้าเป็นคำแบบอ้วนอ้วนที่ไหนเฮียอ้วนอะไรเงี้ยอะไรฟิลนั้นเขาเรียกเราว่าเฮียใช่ไหมอ๋อใช่เขาเรียกเราว่าเฮียกับเขาเรียกว่าเฮียกับที่รักเขาเรียกไหมเขาเรียกไหมมีแซวครับมีแซวแซวแหละใครจะไปเรียกที่รักที่รักที่รักเดินมาซีรีส์วายก็จะมีพวกแบบเลิฟซีนอะไรใช่ป่ะแล้วระหว่างเรากับน้องเนี้ยเขินกันไหมคะโหเขินเขินแล้วตอนแรกผมว่าตอนแรกต้องมีเขินบ้างเลยแรกอยู่แล้วแน่นอนทุกคนมีเขินเชื่ออยู่แล้วว่าตอนแรกมีมันไม่แปลกอยู่ดีคุณเข้าเลิฟซีนด้วยกันแล้วไม่เขินมันแปลกใช่มันเป็นไปไม่ได้เราเชื่อใจกันมากในความรู้สึกในการเล่นในซีนพวกเอ็นซีแบบนี้
แล้วพอมันเป็นซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จตอนนี้ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าเป็นความคาดหวังและนอกเหนือจากการความคาดหวังแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของความเป็นซีกับนุนิวที่ไม่ได้เป็นบทบาทเฉพาะในซีรีส์ในความรู้สึกของเรารู้สึกยังไงบ้างกับน้องวันนี้มาชีวิตจริงแล้วอะว่าเป็นมากกว่าพี่น้องอย่างที่เคยบอกทุกคนก็รู้สึกจริงมันผ่านอะไรกันด้วยกันมาแบบเยอะแบบในช่วงแรก3ปีมันก็มากขึ้นแล้วก็เลยซื้อของขวัญให้กันเป็นแหวนเพชรไอ้นั้นธรรมดานี่ธรรมดาเลยเลยก็ไม่ธรรมดาก็เลยมีหลายอย่างครับผมเราทำงานด้วยกันมาเยอะมากมันมีหลายอย่างที่ช่วงแรกที่หนูยังไม่มีแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันดีแล้วเราชอบแล้วหนูยังไม่มีแล้วก็ซื้อให้หลังๆก็เลยไม่รู้อะไรให้ละไม่มีแหวนเพชรให้แหวนเพชรละกันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูเป็นคนชอบใส่อิเซสซอรี่ครับผมใช่เขาก็ให้คืนด้วยไม่ใช่หรอคุ้มก็เลยมีคุ้มคุ้มเดี๋ยวเราไม่ใช่ลงทุนแพงเป็นแหวนคู่งงงใช่แต่จริงๆนะในชีวิตพี่อ่ะพี่ไม่เคยซื้อแหวนเพชรให้ใครเลยเนี่ยซื้อให้ผมก็ได้ครับพี่อันเอ้าคือไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาก็มันจะบอกว่าในชีวิตพี่ไม่เคยซื้อแหวนเพชรให้ใครเลยนอกจากแม่กับเมีย2คนแค่นั้นเองนะค่ะต้องเป็นคนแซวพี่อันก็จะบอกว่าต้องเป็นคนพิเศษมากๆเขาถึงจะซื้อให้กันงี้ใช่มั้ยถูกต้องใช่มันเป็นมีความหมายมากแต่ก็อย่างที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความหมายในชีวิตจริงๆอ่ะพิเศษมั้ยพิเศษนะเพราะว่าอารมณ์เหมือนคนในครอบครัวฮะมันทำงานด้วยกันมาอยู่ด้วยกันมาก็ได้เงินด้วยกันมาผมอาจจะทำงานเยอะด้วยแหละรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งเล็กน้อยสำหรับผมที่แบบว่าให้แทนใจแล้วมันคือมูลค่าทางใจมากกว่าแต่เข้าใจนะซื้อให้บ่อยเราไม่ได้ซื้อให้ปะปายเราซื้อให้แค่วันที่สำคัญอะไรเงี้ยครับผมเข้าใจถึงคนที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันที่ยังไม่ประสบความสำเร็จเนาะจนกระทั่งงานประสบความสำเร็จมากๆขนาดนี้เหมือนโตมาด้วยกันแหละเนาะใช่ครับอ่ะเบรกการคุยสั้นๆสักครู่เดียวครับของการเดทกันด้วยมีกฎการเดทด้วยเหรอในไอ้ Instagram ยอด follower ครับผมสมมติผม1Mหนูแบบว่า 900,000 พอถ้าหนู 1M ก่อนก็ต้องพาไปเดทก่อนอะไรเงี้ยอ๋ออย่างงี้ด้วยเหรอค่ะค่ะก็คือทุกๆ 100,000 ทุก 100,000 follower ที่เพิ่มขึ้นเราจะไปเดทกันเฮ้ยเดียแล้วพี่การพาหนูไปพบกับพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่แหละไม่ได้พาไปเที่ยวก่อนแม่คือพาไปเที่ยวค่ะอ๋อพาไปเที่ยวก่อนพาไปแหละไปบ้านเราอ๋อไปที่เชียงรายค่ะใช่เราไปช่วงสงกรานต์ครับไปรีสอร์ทหนึ่งสวยมากผมก็เลยจะพาไปเที่ยวแล้วก็มันมาเชียงรายแล้วก็ต้องกลับบ้านผมก็อยากเจอพ่อแม่ด้วยคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั่งก็น่ารักครับเวลคัมดีกว่าผมอีกฮะเดี๋ยวดูแลดีกว่าดูแลลูกอีกใช่ไหมใช่แน่นอนเราดูแลเป็นเรื่องปกติที่ดูแลแขกดูแลแขกมากกว่าว่าขวัญลูกกันแล้วค่ะแต่สองคนเป็นคนที่ชอบการสกินชิพมากๆหนูจะสกินชิพมากกว่าเป็นคนติดสกินชิพชอบให้ลูกหัวบ้างหอมกอดจับมืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วในความสัมพันธ์ประมาณนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกจากข้างในเองไม่ได้เกี่ยวกับว่าต้องเซิร์ฟด้อมใช่ไหมคะส่วนตัวเราคิดว่ามันไม่ได้แบบว่าเซิร์ฟจิ้นค่ะหรืออะไรเพราะเรารู้สึกว่าเราทำด้วยตามนิสัยของตัวเองอาจจะมีแกล้งขี้แกล้งหรือว่าอย่างเรื่องจับผมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบว่าดีเทลผมตอนนั้นเพราะว่ามันเห็นจริงๆอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรแต่ก็ต้องระวังด้วยแหละว่าอยู่ในสถานที่ไหนเพื่อแบบกันดราม่าอะไรเงี้ยครับผมค่ะค่ะด้วยความเป็นที่รักของผู้คนทั้งคู่เลยค่ะมันมีไหมคะที่แบบอยู่ๆมีการดราม่าในตอนแรกๆเช่นอย่ามายุ่งกับซีของฉันนะมันก็จะมีนะบางคนที่เขารู้สึกว่าอันนี้เคยเล่นกับคนนี้ตอนนู้นนิวก็อยากไปคู่กับคนนี้ตลอดไปแล้วตอนที่มาปุ๊บนู้นนิวเป็นคู่คนใหม่ซึ่งเขาเป็นคู่ซึ่งก่อนเคยมีหรือเปล่าจำไม่ผิดมีบ้างเห็นว่ามีใช่ไหมแบบรู้สึกทำอะไรไม่ได้เราเดินมาแล้วเราก็ต้องไปต่อแล้วก็ทำให้มันที่ดีที่สุดนะครับก็อย่าไปสนใจคำพูดนั้นอะไรเงี้ยถ้าคนรักเราจริงรู้จักเราจริงไม่น่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่ไม่ดีหรือเป็นปัญหาแบบนั้นจริงแต่ถามว่าเขาใช่คนเรามันมีหลายสุดยอดความรักที่มอบให้ที่แตกต่างกันสุดยอดแล้วคอมเมนต์ทางโซเชียลมีผลอะไรต่อใจเราบ้างไหมคะช่วงแรกๆมีครับผมจริงๆช่วงนี้ก็มีเราคนหนึ่งก็รู้นะก็เจอแบบหลายคอมเมนต์เหมือนกันครับผมหลายอย่างเหมือนกันฮะแต่เราไม่ค่อยแบบอะไรที่เราไม่ได้ทำเราจะไม่ค่อยให้ค่ามันหรือไม่ค่อยไปเสพมันแล้วก็ต้องรู้สึกแต่อันไหนที่เรารู้สึกว่าผิดเราก็พยายามปรับตัวพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเราบอกทุกครั้งว่าเราก็ไม่ใช่คนดีแต่อะไรที่เราผิดหรือว่าทำอะไรไม่ดีไว้เราก็จะพยายามแก้ไขให้มันดีที่สุดเรานิยามความสัมพันธ์ระหว่างกันว่ายังไงคะไม่ได้จำกัดคำนิยามเลย
แต่ว่ามากกว่าพี่น้องรักที่ไม่ต้องมีคำนองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนพิเศษในชีวิตครับผมเพราะเรารู้สึกว่าอย่างที่บอกเป็นความห่วงใยแล้วก็เป็นความที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันแบบหลายอย่างมากแล้วรู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะจำกัดคำนิยามไปทำไมถ้าเรารู้สึกอะไรในอนาคตหรือในปัจจุบันอะไรเงี้ยเราก็แค่รู้สึกทำตามที่เรารู้สึกไปอนาคตหนูอาจจะมีแฟนเฮียมีแฟนหรือว่าอนาคตความสัมพันธ์เราจะไปในทิศทางไหนก็ปล่อยตามความรู้สึกฮะถ้าเกิดสมมติวันนึงเราเจอใครสักคนนึงเราจะบอกน้องไหมคะบอกนะเพราะน้องก็เป็นคนสนิทคนนึงของผมครับผมใช่ค่ะมีงอนมีทะเลาะ กันบ้างไหมคะมีงอนทะเลาะกันอะไรทะเลาะอะจัดๆอย่าทะเลาะเหมือนกันฮะเอ้าโอ้ยมีสิอ่ะโอ้ยไม่มีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องจริงก็อย่าไม่ได้ทะเลาะแต่ไม่ใช่ว่าไม่เคยเจอฟิวนั้นแบบทะเลาะงั้นถามจังแบบงั้นถามว่างอนอะไรเงี้ยงอนมีมีงอนส่วนใหญ่ใครงอนใครส่วนใหญ่จริงๆผมว่าเดี๋ยวนี้ป่ะถ้าหนูตอบต้องบอกว่าหนูแน่รู้สึกว่าอยากตอบเหมือนกันผมก็มีบ้างแต่หนูอาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยแอบงอนเงี้ยหรอแอบงอนเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันแก้ด้วยตัวเราได้อะมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าคุยหรืออะไรถามได้แม้ว่าผมก็คิดเหมือนเฮียนะก็น่าจะคุยกันแบบคนละภาษาบ้างในบางครั้งหรือว่าการทำงานเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยครับผมหรือการเขาเรียกว่าอะไรบางทีในการสมมติเราทำงานหนักเราก็จะมีอีกความรู้สึกที่ดาวหรืออะไรที่ต้องแบบต้องคุมตัวเองมันก็จะมีอารมณ์ของตัวเองส่วนตัวในบางอย่างของแต่ละคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงอะไรเงี้ยครับผมค่ะแล้วเวลาที่เราต้องง้อเรามีวิธีการง้อยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ผมเป็นคนงอฮะหนูเป็นคนที่แบบงอไม่ค่อยเก่งแต่ในพาร์ทหนูก็มีครับผมงอก็มีโอ้ยแล้วแต่เรื่องเลยอ่ะบางทีก็เข้าไปคุยบ้างจับมือลูบหัวบ้างกอดบ้างหอมแกล้งหอมบ้างอะไรเงี้ยแสดงว่างอก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่หายไวฮะเป็นคนหายไวก้าวหอมปุ๊บหายแน่นอนผมไม่ได้ติดเดี๋ยวหนูจะติดเอาติดตัวอันนี้แซวเล่นแล้วเวลาที่เราดาวหรือว่าน้องเองเรามีวิธีการในการให้กำลังใจยังไงบ้างคะถ้าดาวพร้อมกันนี่เหนื่อยอยู่ฮะแต่เราก็ต้องฮึบเพราะว่าอยู่เวลาเราทำงานมันก็จะมีวันที่ energy ตกแตกต่างกันก็นั่นแหละครับเขาบอกสู้ๆเดี๋ยวก็เสร็จแล้วลุยการทำให้เต็มที่เนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยหรือว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยแบบว่าบางอย่างอย่างล่าสุดผมก็มีเรื่องในใจอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เล่าดีเทลว่าเกิดอะไรกับผมมันหนูก็รู้มาจากอินเนอร์แหละเพราะว่าถ้ามีเรื่องในใจเยอะจะไม่ค่อยพูดแล้วเงียบน่าจะเครียดอะไรเงี้ยหนูก็เป็นไรเล่าให้ได้นะแล้วก็มากอดอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้เล่านะเรามากอดก็ดีที่รู้ไม่ได้บางทีหนูจะคิดไปเองว่าเฮียงอนหนูหรือเปล่าเรื่องส่วนตัวก็มีในพาร์ทที่แบบว่านิ่งๆแล้วก็หนูคิดว่าโกรธอะไรหนูหรือเปล่างอนอะไรหนูหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ฮะเรื่องส่วนตัวล้วนมันทำหลายอย่างค่ะแต่แสดงว่าก็เป็นคนที่สื่อสารกันตลอดจริงแล้วความรักมันต้องสื่อสารสื่อสารกันตลอดไหมคิดว่ามองง่ายฮะยิ่งอยู่ด้วยกันที่ไม่ได้แบบว่าในสาธารณะครับผมมันก็จะเป็นตัวเองเป็นแบบที่อยู่ด้วยกันอะไรว่ามีอะไรที่ห่วงน้องเป็นพิเศษไหมคะหนูเป็นเด็กที่แข็งแกร่งแข็งแรงมากเราตอนอายุ21อ่ะผมทำไม่ได้นะอดทนกับการทำงานหรือว่าแรงกดดันเรียนรู้สภาพแวดล้อมในบริบทของสังคมหรือว่าคนรอบข้างอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็นำไปใช้ในมุมมองที่ในทัศนคติที่ดีระดับหนึ่งเลยก็ดูเป็นความสัมพันธ์ที่แปลกดีนะคะในยุคสมัยนี้เนาะกับการเริ่มต้นที่แบบมาร่วมงานกันค่ะจับคู่กันเล่นซีรีส์วายแล้วก็ทำให้แบบผู้คนเขารู้สึกอินไปกับความสัมพันธ์ในซีรีส์ก่อนแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเป็นความสัมพันธ์ที่แบบก็เป็นคนที่พิเศษของกันและกันในชีวิตจริงแล้วก็รับรู้กันทุกอย่างอยู่ด้วยกันทุกโมเมนต์ทั้งหมดก็ยืมเงินน้องเนี่ยยืมเพื่อคืนเขาเปล่าไม่คืนอันนี้ชัดเจนมากนะคะซึ่งมาถึงตอนนี้แล้วค่ะเรามีเป้าหมายอะไรในเรื่องการแสดงของเราในอนาคตบ้างต้องทำการบ้านหนักขึ้นเรื่อยๆค่ะครับผมเรารู้สึกว่าอยากเล่นบทอื่นที่เรารู้สึกว่าท้าทายพัฒนาขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าสำหรับอันนี้พี่อ้อยพี่ชอดแอบถามหรือเปล่าเพื่อจะหาบทให้เฮียเต็ม10ผมให้ตัวเอง5อะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าเรามีความตั้งใจอยากจะพาตัวเองไปสู่จุดของการเป็นนักแสดงอาชีพและมืออาชีพไหมคงไม่ฮะแต่ถามว่าอยากไปจุดที่เราแสดงเก่งแบบอินตัวละครอยากครับผมแต่ไม่ได้ทำเป็นแบบอาชีพอย่างที่บอกถ้าพูดถ้าเป็นเรื่องเดียว2เรื่องอะไรเงี้ยโอเคแต่ถ้าทำไปตลอดชีวิตหรือ
4-5 ปีก็ไม่น่าถึง 4-5 ปีจริงเหรอเพราะฉะนั้นตอนนี้คะแนนเราวางไว้30ฮะแต่ตอนนี้30แล้วเรามีคิดว่าแล้วเราอยากทำอะไรอยากตอนนี้อยากเป็นพ่อค้าขายของโหจะเป็นพ่อค้าขายของจริงเหรอน่าไม่อ่านเลยไปเดี๋ยวนะจะให้ดูหน้าพี่อ่านตอนที่เฮียบอกว่าอยากเป็นพ่อค้าขายของเพื่อนเดี๋ยวซูมให้ดูจริงเหรอจริงเหรอพี่อ่านเราไม่เชื่อพี่อ่านดิคือเรียกฉันพี่อ่านดิพอทำแบรนด์เสื้อผ้าในนี้พี่อ่านไม่เชื่อเพิ่มธุรกิจแอดออนเข้าไปอีกไม่ใช่ไม่รับงานแสดงเลยฮะยังรับอยู่นะพี่ชอตยังรับอยู่โอเคโอเคโอเคแต่ว่านั่นคืออีกหนึ่งสิ่งใหญ่ๆที่อีกหนึ่งสิ่งใหญ่ๆที่อยากประสบความสำเร็จฮะเข้าใจในเรื่องของบทประการแสดงต้องการความการเรียนรู้ท้าทายแต่ความท้าทายก็มาพร้อมความกดดันเช่นเดียวกันทุกเรื่องแหละผมว่ามันเป็นธรรมชาติของทุกงานอยู่แล้วเคยมีร้องไห้ในกองถ่ายด้วยอันนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเป็นคนร้องไห้ยากตอนไหนอ่ะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกผมด้วยภาพยนตร์เรื่องแรกแต่เรารู้สึกว่าเราเล่นมามันหลายเทคแล้วตีกับความรู้สึกเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือเรื่องอะไรเพื่อนๆนะกับหนูเม้นกันให้หน่อยอันนี้ผมไม่รู้อยากรู้มากมันเกิดจากความที่เรากดดันตัวเองแล้วมันเหมือนทำไม่ได้อย่างเงี้ยภาพยนตร์เรื่องแรกของเนี่ยคือเรื่องอะไรอ่ะติดลบคนถามว่าเป็นอะไรถ้าไม่พูดออกมามันจะไม่คลายนะไม่รู้เหมือนกันในจุดลึกๆนะตอนนั้นมันเกิดเพราะว่าอะไรกับแสงละวีเหรอมาได้ไงตอนนั้นผมตอบไม่ได้อ๋อเช่นกับแสงละวีปะน้ำตาไหลมาเรื่อยๆเลยไหลแบบหน้านิ่งๆแล้วก็ไหลนั่นค่ะและพอเราอธิบายปลดล็อกออกไปหลังจากนั้นเล่นได้เลยไหมวันนั้นก็2-3คิวครับ2-3คิวก็ต้องแบบทำความเข้าใจเรียนรู้กับตัวละครนี้มากขึ้นก็จริงๆแล้วมีหลายอย่างซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความกดดันให้กับตัวเองเช่นมีคอนเสิร์ตใหญ่มีมากเยอะผมเจอหลายเรื่องไหมผมเป็นคนเจอหลายเรื่องจริงอ่ะพาในความอ่อนแอเราไม่ได้แชร์ความอ่อนแอใครช่วงซีมีโชว์ก็เป็นเรื่องที่ไกลตัวเรามากเราไม่ได้เก่งเรื่องร้องเพลงหรือการเต้นตอนนั้นเป็นช่วงมันเกิดแล้วเราอยากทำให้แฟนคลับตอนแรกก่อนหน้านี้มันจะมีคอนเสิร์ตมาก่อนเรารู้สึกโอ้โหหนูจัดเลยนี่จะได้แน่นี่วันเกิดก็ไม่น่าจะตายอะไรแล้วก็คิดในใจว่าเออหนูผ่านมันมาได้เราก็ต้องผ่านมันมาได้แต่พอมาใกล้ถึงเวลาจริงช่วงนั้นไม่ได้มีแค่ซีมีโชว์ฮะซีมีโชว์แค่เป็นพาร์ทย่อยแต่เรามีเรื่องส่วนตัวเรื่องดราม่าส่วนตัวหรือชีวิตตอนนั้นผมรู้สึกจิตตกมากเลยตอนนั้นรู้สึกแบบตอนแรกจะไม่ทำด้วยซ้ำจิตตกเพราะงานนี้หรอไม่ใช่เพราะงานนี้ครับจิตตกเพราะมีเรื่องส่วนตัวดราม่าส่วนตัวด้วยหรือเรื่องในชีวิตต่างๆที่แบบรุมเรามากนะตอนนั้นกับความกดดันของซีมีโชว์ด้วยว่ากลัวทำออกมาไม่ดีช่วงเวลาแถวๆนี้หรือเปล่าที่เป็นช่วงที่เราพูดว่าเราเคยท้อจนคิดว่าอยากจะออกจากวงการถ้าให้พูดตามตรงช่วงนั้นด้วยช่วงอื่นก็มีช่วงอื่นก็มีด้วยมันเจอมาเยอะจริงไม่เยอะเจอมาเยอะคือกับความสำเร็จที่ซีได้รับเนี่ยแล้วก็ขอบความรักที่เราได้รับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนที่เล่นซีรีส์วายจริงจริงซีรีส์วายไม่ได้เป็นสูตรสำเร็จของความดังเสมอไปในยุคนี้ซึ่งมันล้นทะลักอะซีเป็นหนึ่งในคนที่ทำได้สำเร็จบางคนจะมองมาแล้วก็นึกในใจอะว่าดังขนาดนี้ยังคิดจะออกจากวงการอีกเหรอในมุมตอนนั้นอะไรอยู่ในหัวเราหรอในจริงอยากรู้มากเลยล้าหรืออะไรมันคือเราต้องทำงานเราต้องแบ่งพาร์ททำงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวนะครับสมมุติถ้าเราบาลานซ์กับชีวิตเองไม่ดีมันจะเกิดการปั่นป่วนแต่ละช่วงผมที่ผมบาลานซ์เวลาหรือชีวิตไม่ได้มันก็จะมีจุดคิดอยู่แล้วว่าเราควรทำยังไงดีกับชีวิตควรยังไงดีกับบ้านไหมหรือว่าทำงานน้อยลงไหมเราก็ต้องจับจุดบาลานซ์ให้ดีซึ่งพอมองกลับกันในมุมของอย่างที่พี่อันบอกเลยว่ามันคือโอกาสมันน้อยมากที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ของแต่ละคนหรือแต่ละคู่เรารู้สึกว่าเราก็ต้องรับมันแล้วเราทำเต็มที่ให้ดีที่สุดของเราเพราะว่าคนอื่นยังแบบยังอยากมายืนอยู่จุดนี้ถือว่าเราก็โชคดีมากที่ได้มายืนในจุดนี้โชคดีมากครับผมรู้สึกว่าคนเคียงข้างในบ้านเราหรือในบ้านครอบครัวดูมีเดียของเรามันเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวมากครับผมแล้วก็ตัวเราเองกับตัวครอบครัวของผมเองที่ทำให้ผมยังอยู่ตรงนี้หรือว่าตัวแฟนคลับเองที่ซัพพอร์ตในผลงานผมที่ยังชอบในความเป็นผมกับผลงานครับผมเรารู้สึกว่าสนุกแฮปปี้กับมันถ้าเรารู้สึกถ้าวันไหนถ้าเราไม่แฮปปี้หรือหมดสนุกเนี่ยมันก็คงไปแต่ตอนนี้เรายังสนุกยังแฮปปี้ที่ทำงานแล้วยังอยู่กับหนูหรือการแสดงอยู่ร้องไห้ไหมมีบ้างครับแต่ไม่บ่อยครับยิ่งเป็นคนร้องไห้ยากด้วยเนาะ
ใช่มีเป็นคนที่แบบข้างในแบบจิตใจเข้มแข็งมากตายแล้วคนข้างๆคะเหนื่อยว่าอะไรเงี้ยก็มีพี่ว่าเราคนเราเหนื่อยก็เหนื่อยว่าทุกคนเป็นใช่ใช่ทุกคนก็เป็นหมดเลยมันไม่ฟังเหตุผลเลยนะว่าชีวิตเธอดีจะตายคนอื่นอยากเป็นเธอจะตายแต่จริงๆมันเนี่ยเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกไว้ข้างในรู้สึกเหนื่อยมนุษย์เรามันแล้วอาจจะไม่ค่อยบอกใครอันนี้ผมก็เป็นเหมือนกันใช่เลยเข้าใจเลยแต่มันยากมากอะตอนที่จะก้าวข้ามผ่านความรู้สึกเหล่านั้นมาได้เราอยู่กับใครคนที่ยังข้างเรามีใครแล้วเราทำไปเพื่ออะไรเมื่อก่อนนี้เราเป็นยังไงย้อนวัยกลับไปวันที่เราไม่มีแล้วก็เรายากลำบากที่อยากได้มันมาทุกสรรพสิ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าได้มันยากก็จริงแต่การรักษามันยากกว่าตั้งแต่ซีรีส์ประสบความสำเร็จเนี่ยจนถึงวันนี้เคยมีวันว่างไหมมี ถ้าไม่มีก็น่าจะนอนตายมันว่างเพราะมันว่างหรือมันว่างเพราะเราขอให้เป็นวันว่างตลอดระยะเวลา3ปีโอ้ยคำถามนี้ดีมากก็มีขอบ้างคำถามนี้ดีมากทำครับผมทำก็มีขอบ้างเหมือนกันครับผมไม่ใช่แบบว่าทำงาน30เป็นเดือนอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมก็มีแก๊กว่างหลายคนอาจจะคิดว่าทำงานทุกวันหนักทุกวันมันก็จะมีงานที่หนักบ้างเบาบ้างครับผมมันก็ปรับเปลี่ยนกันไปแต่เราก็รู้สึกว่าแต่ละงานนี้เราก็ได้อะไรเยอะกับมันมากเราแบบเป็นประสบการณ์ในการทำงานด้วยเราได้คอนเนคชันด้วยหรือว่าได้เสริมศักยภาพในเราในบางอย่างด้วยมันก็ได้เข้าสังคมที่หลายรูปแบบการทำงานที่หลายรูปแบบย้อนหลังกลับไปในเรื่องของความรักเคยมีแบบประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาเป็นไงบ้างถ้าพูดถึงว่ามองย้อนนู่นกลับไปเลยมันมีความรักที่แบบสมหวังมีความสุขหรือแบบอกหักอะไรมีอกหักแบบจริงๆจังๆไม่มีนะเคยอกหักร้องไห้เสียใจผิดหวังกับไม่มีแบบจริงๆจังๆแล้วแบบไม่จริงๆจังๆคือยังไงก็รู้สึกว่าเขาไม่รักเราแล้วไม่ชอบเราแอะแค่เนี้ยไม่รักอ่ะเด็กอ่ะผมว่าช่วงเด็กๆครับผมอ๋อช่วงเด็กช่วงเด็กเราปีเลิฟไงปีเลิฟปีเลิฟแล้วทำไงได้อะไรเงี้ยเราทำอะไรไม่ได้ที่แบบไม่เตื้อคนเราไม่รู้สึกมันก็ไม่รู้สึกหรอกวะอะไรเออใช่ใช่ใช่มีแบบความรักที่จริงจังแบบเป็นแฟนคบกันแบบจริงจังแบบเป็นแฟนผมไม่เคยเรียกใครว่าแฟนมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเราคุยกันแล้วก็มีความสัมพันธ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกคิดเหมือนผมเลยคนถ้าคนภายนอกหรือเขาก็อาจจะมองว่าเป็นแฟนแหละแต่เราไม่ได้เคยจำกัดคำนิยามว่าเป็นแฟนกันเข้าใจเลยมีใครบางคนที่อาจจะเข้าใกล้เรามากแล้วเกิดความไม่พอใจของแฟนคลับบางกลุ่มไปสร้างคำถามบางอย่างเพื่อแต่ละคำถามหรือไปต่อว่าคนคนนั้นที่เข้ามาใกล้เราถ้ายังไม่ได้เล่น Twitter หรือ X เนี่ยครับตั้งแต่สมัยม.ปลายเดินกับผู้หญิงคนไหนหาว่าผมคุยหมดเป็นแฟนหมดเนี่ยไม่ว่าจะไปมหาลัยหรืออะไรอะไรเงี้ยผมจะโดนว่าคุณคุยกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าผมก็แอบงงอยู่ในทุกวันนี้ว่าทำไมเราเจออย่างนี้บ่อยแต่ถ้าเขาแค่สงสัยเนี่ยมันไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเขาไปโจมตีอีกเรื่องนึงใช่โจมตีเราก็รู้สึกว่าถ้ามันไม่จริงเรารู้สึกผิดต่อคนที่โดนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมพื้นฐานเราไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงแล้วมันต้องทำให้ผมทำให้คนเดือดร้อนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานั้นใช่เพราะมันก็มีแฟนคลับหลายประเภทครับผมจริงๆก็อยากแบบมีขอบเขตแล้วก็รักแบบไม่ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วก็จะเห็นบรรดาแฟนคลับก็จะมีแบบข้าวของของขวัญอะไรต่างๆนานามอบให้เรามากมายรู้สึกยังไงบ้างอะคือพี่อะหลังๆมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์วายเนอะก็จะเห็นแบบเห็นเวลาน้องๆแฟนคลับเขาให้อะไรกันอะไรเงี้ยรู้สึกแบบโหทำไมแบบเขาแบบตั้งใจมากแล้วแบบใช่ๆถ้าตอนแรกเลยรู้สึกเกรงใจมากจริงให้ของขวัญเงินหรือว่าเวลาในการทำของแฮนด์เมดอะไรมาให้เราแต่เราก็ได้รู้แล้วยอมรับมาว่ามันก็เป็นความสุขของเขาใช่เขาสุขเขาเราเลยแบบตอบได้เต็มปากว่ายินดีรับครับว่าถ้าเรารักใครมากอยากให้อะไรเขาอะไรเงี้ยอยากเขียนจดหมายแบบสั้นๆบ้างยาวๆบ้างเล่าเรื่องบ้างว่าประสบความสำเร็จอะไรบ้างเล่าเรื่องในชีวิตของตัวเองบ้างให้ฟังอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากบอกกับทุกคนเสมอว่ารักเราแล้วอย่าลืมรักตัวเองให้ของขวัญเราแล้วอย่าลืมให้ของขวัญตัวเองด้วยนะวันนี้ความสุขของซีคืออะไรบ้างเล่นเกมครับเติมเกมทีละกี่บาทแต่เราเล่นหลายเกมเราก็เลยเติมหลายเกมอ๋อเฮียเล่นหลายเกมเดือน2เดือนแล้วกันค่ะก็ล้านหนึ่งอยู่ฮะโอ้ยโคตรเราเติมไปเพื่อความสุขเรารู้ตัวแต่ในช่วงสองเดือนก็รู้สึกว่าเสียดายความสุขแบบไหนมันเปลืองตังค์อันต่อไปไม่มีแล้วความสุขในชีวิตของสีพึกที่แบบไม่ใช่เกมมีอะไรเที่ยวครับท่องเที่ยวไปกับกลุ่มเพื่อนได้เจอเพื่อนเก่าแล้วก็ไปทำแอคทิวิตี้อะไรที่แบบอยากทำหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดกินดูซีรีส์ชิลๆแต่วันที่
แคสที่ไหนเราก็ผิดหวังมาโดยตลอดจนกระทั่งมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้ภูมิใจอะไรมากที่สุดในความเป็นซีคะภูมิใจในตัวเองครับผมแฟนคลับผมว่าอย่าลืมภูมิใจในตัวเองด้วยนะพอมานั่งคิดจริงๆก็รู้สึกว่าเราผ่านอะไรมาหลายอย่างเหมือนกันไม่ว่าผ่านมาเยอะจริงในพาร์ทกับตัวเองหรือว่าพี่ออฟเองครับผมเรารู้สึกว่าเรามาไกลในระยะเวลาสั้นโชคดีมากที่เราแบบอดทนกับตัวเองด้วยโชคดีมากที่เจอพี่ออฟโชคดีมากที่เจอพาร์ทเนอร์เจอหนูด้วยแล้วก็แบบพุชอัพกันมาคุยกันโดยที่แบบว่าปัญหาน้อยมากเลยครับแล้ววันนี้วางเป้าหมายอะไรไว้ในชีวิตบ้างอย่างส่วนเรื่องของความรักอยากมีแฟนแบบไหนหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่อยากมีเลยรู้สึกว่าตอนนี้อยากทำงานอยู่กับหนูตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุขแบบนี้กับพี่ออฟก็แฮปปี้มีความสุขเวลาถ้ามันถึงเวลาเข้ามาจริงๆอ่ะมันก็คงเข้ามาเองแหละหนึ่งคนซึ่งมีชื่อพูดถึงมาโดยตลอดเลยก็คือคุณออฟนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของค่ายเป็นเจ้าของค่ายพี่ออฟครับผมที่ปรึกษาเป็นคนให้โอกาสเป็นทุกอย่างทุกอย่างเลยลองดูครับว่าคุณออฟอยากพูดอะไรสิครับฮะพี่ออฟสวัสดีครับเฮียงงก็ถ้าพูดถึงว่าทำไมหน้าก็เขินแล้วดูดิเราเองเราก็เห็นเฮ้ยคาแรคเตอร์นี้น่าสนใจนะเขาดูเป็นผู้ชายแบบว่าหน้าดูดุเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยนะดูแบบยิงๆแต่จริงๆเขามีความโกะถามถึงความยากลำบากผ่านอะไรมาด้วยกันใช่ไหมครับมันค่อนข้างเยอะตอนที่เริ่มมีชื่อเสียงในระดับหนึ่งครับแต่ว่าก็อาจจะยังไม่มากพอที่จะมีคนซัพพอร์ตเนาะนะตอนนั้นเนี่ยก็ยังจำได้ว่าต้องแบบไปเดินหาเสื้อผ้ากันเองกับซีนะครับเพราะว่าตอนนั้นเรายืมใครไปเขาก็อาจจะยังไม่ได้แบบว่าให้ความแบบสะดวกใจในการที่เราแบบยืมหรือในวันที่มันมีปัญหารุมเราแล้วเราต้องสตรองแล้วก็ต้องเชื่อใจกันในการผ่านมันคนไปในแต่ละครั้งนะครับถามว่าภูมิใจแค่ไหนจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้พูดอย่างนี้กับซีก็อยากจะบอกว่าที่ไม่ภูมิใจในตัวซีมากมากจริงๆเราอยู่กันมา7ปีเราเห็นกันทุกอย่างเนาะในแง่มุมต่างๆแบบทั้งเรื่องพนาการไม่ว่าความสามารถของซีซึ่งพี่จะบอกซีว่าพี่เอาซีมาเป็นแบบอย่างให้น้องๆหลายคนเหมือนกันว่าเนี่ยพี่ซีเองเป็นคนที่สู้มากๆกับหลายๆเรื่องที่บางทีพี่ซีเขาอาจจะไม่มั่นใจหรืออาจจะไม่ถนัดแต่วันนี้เขาสู้จนเขาสามารถทำได้และนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้ซีภูมิใจตัวเองเหมือนกันว่าโหซีเก่งนะซีสู้จริงๆแล้ววันนั้นซีอยากเข้ามาดูดีเพื่ออยากมาเที่ยวฟรีกินฟรีหรืออยากมาทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วว่าพี่ก็คือเป็นคนนึงที่ซัพพอร์ตซีแล้วพี่ก็เข้าใจว่าซีคงเหนื่อยมากๆในหลายๆเรื่องเหมือนกันพี่ออฟเข้าใจมากเลยพี่ก็พี่ไม่เข้าใจพี่เข้าใจเหมือนกันกับทุกสิ่งที่ซีต้องผ่านคนเนาะพี่ก็ขอบคุณซีเธอจะบอกว่าภูมิใจในตัวน้องคนนี้มากๆถึงเลยพี่เขาจะมาอัดพูดอย่างนี้นะมีอะไรจะพูดจะพูดว่าภูมิใจนะสู้ๆมีอะไรจะพูดถึงเขาไหมคะอย่างที่พี่ออฟบอกอยู่มา7ปีเห็นแบบทุกนิสัยทุกการก็ขอบคุณมากที่ยังอดทนดีกว่าที่ยังอยู่กับเด็กคนนี้นะครับผมที่อาจจะมีดีบ้างดื้อบ้างผมว่ามันเป็นปกติเนาะมันก็ต้องแบบทำความเข้าใจกันให้มากที่สุดอย่างที่บอกว่าการที่เราจะอยู่ด้วยกันได้นานคือเราพร้อมที่จะตั้งใจแล้วก็สู้ตายผ่านด้วยกันมาปรับทัศนคติกันมาแล้วก็เรียนรู้ความเข้าใจซึ่งกันและกันครับผมพี่ออฟก็จะเป็นคนนึงที่เขาซัพพอร์ตมากก็อยากจะบอกคืนเหมือนกันว่าพี่ออฟอย่าลืมภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับผมมีอะไรอยากจะบอกหนูของเฮียบ้างไหมคะสิ่งที่ไม่เคยบอกคือรู้ว่าหนูอดทนแล้วก็เหนื่อยอย่าคิดว่าเฮียไม่เห็นหนูก็เคยได้ยินแล้วแหละแต่ก็บอกก็ได้แต่ก็เขินๆก็จะบอกว่าอย่าคิดว่าเฮียไม่รักเฮียรักหนูมีอะไรปรึกษาได้ตลอดรู้แหละว่าเป็นคนเก็บหรือไม่ค่อยพูดไม่เก่งแต่วันไหนที่หนูเหนื่อยหรืออะไรที่ไม่ไหวจริงๆอ่ะมาปรึกษาเฮียได้เน้นอีกรอบว่าอย่าคิดว่าเฮียไม่รักเฮียเน้นด้วยเฮียเน้นด้วยเฮียเน้นด้วยและไม่พูดถึงไม่ได้ครับอยากให้พูดอะไรกับสันชายและคนที่กำลังจะมาเป็นสันชายด้วยทั้งหลายมาจะมายินดีต้อนรับครับไม่ว่าจะไปแล้วแล้วกลับมาก็กลับมาได้นะครับก็สันชายเป็นชื่อน้องผมใช่ไหมฮะครับงั้นขอพูดในรวมสันชายโซนแอนุแล้วกันน้องก็รู้สึก3รอบเนี้ยซัพพอร์ตเราอยู่ณปัจจุบันครับผมก็อยากจะบอกว่ารักเหมือนกันรักแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณมากเคารพในการในที่เราเป็นเราครับผมแล้วก็ขอบคุณที่ปั่นเทรนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับไทยอินเตอร์ขอบคุณมากจริงๆที่ทำให้ผมได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้ได้มีคนเห็นในทุกวันนี้ขอทุกคนเลยครับรักครับแล้ววันนี้อยากพูดอะไรกับคนที่ชื่อซีพลึกบ้างพูดกับตัวเองเลยพูดอะไรอ่ะพูดกับซีพลึกเหรอครับผมไม่ชอบพูดกับตัวเองเขินก็เป็นวันดี
ก็ขอพูดอะไรกับซีพึกหน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณซีพึกนะครับผมที่สนุกกับการใช้ชีวิตแล้วก็อดทนที่ผ่านทุกอย่างมาแล้วก็เรียนรู้ทุกอย่างมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมซีพึกอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆนะครับผมอย่างที่คนอื่นรักซีพึกนะครับยังไงก็ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับผมยิ้มเยอะๆครับผมอยู่สบายๆครับเนี่ยน่ารักจังวันนี้ขอบคุณมากๆเช่นกันนะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรารู้ว่าคิวยุ่งมากยุ่งจริงแต่ว่าวันนี้ดีใจมากเลยครับที่ได้ตั้งใจมาอยู่ที่นี่แล้วก็ได้นั่งคุยกันขอบคุณซีพึกมากครับดีใจมากขอบคุณครับขอบคุณมากครับอย่าลืมแฮชแท็กของพวกเรานะจ๊ะClub Fridayก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆกับ reaction ของ Club Friday ตอนที่เฮียมาออกนะครับเป็นยังไงบ้างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับแล้วอยากให้ผมเรียกคลิปไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างนี้นะครับผมจะพยายามเรียกให้ได้ทุกคลิปตามที่เพื่อนๆขอมานะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย